สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศีสิงสุวรรณนะคะที่เอาอากาศผ่านทาง YouTube ในช่องของ RMUTP l i v e วันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันที่9นะคะซึ่งเป็น9แรกของปี2566ก็คาดหวังว่าทุกท่านก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในเดือนที่เรียกว่ามกราคมวันที่9นะคะ9แรกหลายๆท่านก็

ขอให้โชคดีมีชัยละกันซึ่งแน่นอนว่าฝนยังคงทําหน้าที่คอยสัญหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่ชื่นชอบรายการแนวนี้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้เนี่ยฝนนําทุกท่านจะย้อนกลับไปในคดีฆาตกรรมสุดเลือดเย็นนะคะของลูกสาวในบ้านครอบครัวโมเลอร์นะคะซึ่งเรื่องราวนั้นค่อนข้างสลับซับซ้อนเลยชื่อตอนในวันนี้ฝนขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกสาวสุดเลือดเย็นกับหุ่นเชิดผู้ถูกขายฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงแล้วกันนะคะเรื่องราวนี้นะคะย้อนกลับไปในกลางดึกของคืนวันที่3มิถุนายนปี2016นนะคะณนะเมืองอาโบกาประเทศสวีเดน,นะคะ่ะเรื่องราวเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่โตของสวีเดนอีกคดีหนึ่งเลยเมื่อ,อวันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากบ้านพักหลังหนึ่งว่ามีการบุกรุก ทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งคนแจ้งเนี่ยมีชื่อว่าอันคริสตินมูเลอร์นะคะซึ่งเป็นหญิงสาว เธอนั้นอ้างว่าเธอคือเหยื่อที่ถูกทำร้ายระหว่างการเดินทางไปยังณจุดเกิดเหตุค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คาดการันว่านี่อาจจะคงเป็นเพียงแค่เคสคดีป,ปกติทั่วไปของเราคนรวยที่เขาปรา,าร์ตี้กันแล้วก็เกิดอาการมึนเมาจนทำให้มีการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งนะคะตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยทุกอย่างก็แทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะผู้แจ้งนั้นมีอาการมึนเมาจาก ริดแอลกอฮอล์แล้วก็แต่งเรื่องราวซะใหญ่โตมาแจ้งความตำรวจนั่นเองแต่เมื่อไปถึงนะจุดเกิดเหตุในครั้งนี้ผิดแปลกออกไปจากสิ่งที่ตำรวจคิดค่ะเพราะในขณะนั้นตำรวจได้พบร่างของยูอันโมเลอร์นะคะผู้เป็นสามีของบุคคลที่แจ้งความนั่นก็คืออันคิสตินโมเลอร์นะคะผู้เป็นภรรยา สามีของเธอนั้นนอนจมกองเลือดแล้วก็เป็นร่างไร้วิญญาณค่ะส่วนตัวผู้แจ้งเองเนี่ย ก็หายใจรวยอรินนะคะนอนอยู่ข้างๆซึ่งพอเห็นอย่างนั้นแล้วค่ะทางตำร,รวจเองก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะให้กับอันโดยทันทีพวกเขารีบนำเธอส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด,วด่วนและสามารถช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้อย่างบุดวิหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำร,รวจก็ได้ทำการตรวจสอบภายในบ้านเพื่อหาร่องรอยของการบุกรุกเข้ามาจากภายนอกแต่ว่ากลับไม่พบร่องรอยการงัดแงะจากภายนอกเลยค่ะ รวมไปถึงทรัพย์สินของมีค่าต่างๆอย่างโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์นะคะก็วางอยู่บนโต๊ะไม่ได้เสียหายไม่ได้หายไปไหนดูแล้วน่าจะเป็นการบุกรุกจากภายในนั่นก็คือไม่มีการบุกรุกจากภายนอกเพื่อหวังชิงทรัพย์สินจากคำให้การของอันคริสตันโมเลอร์นะคะผู้เป็นภรรยาเนี่ย ก็บอกว่าเธอกับสามีไม่ได้มีศัตรูหรือมีปัญหาส่วนตัวกับใครเลยมีแต่จะทะเลาะกับลูกสาวคนเล็กเพียงเท่านั้นดังนั้นตำรวจนะคะจึงมุ่งความสนใจไปที่อันคิสตินโมเลอร์ผู้เป็นภรรยาโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าหรือเธอเนี่ยแหละจะเป็นคนร้ายที่ลงมือฆ่าสามีของตนเองเหลือเพียงแค่พวกเขายังไม่มีหลักฐานเท่านั้นเองค่ะแต่ก่อนจะไปสืบอะไรต่อไปนะคะ ทางตำรวจเองเนี่ยก็ได้ไปติดต่อกับสมาชิกของครอบครัวโมเลอร์ที่มีลูกสาวด้วยกันสองคนโดยลูกสาวคนโตนะคะเมื่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อและแม่ที่กำลังจะรักษาตัวอยู่ใน ICU อยู่ในขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าพอเธอฟังข่าวก็ล้มล,ม,ลมพับไปเลยค่ะผิดกับลูกสาวคนเล็กนะคะที่เมื่อได้รับฟังข่าวจากตำรวจแล้วเธอกับนิ่งเฉยแล้วก็ไม่มีอาการตก จอะไรเลยค่ะแถมพูดออกมาว่าน่าเสียดายจังคนที่ตายน่าจะเป็นแม่มากกว่าซึ่งประโยคนี้เองค่ะทำให้รูปทรงของคดีฆาตกรรมนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงซึ่งผู้ต้องสงสัยหลักก็คือโยฮันนาโมเลอร์หรือลูกสาวคนเล็กของเหยื่อทั้งสองนั่นเองค่ะ โยฮันนานะคะหญิงสาวที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเธอไม่ธรรมดาค่ะโยฮันนาโมเลอร์นั้นอายุ41ปีในขณะนั้นนะคะเป็นลูกสาวคนสุดท้องของบ้านโมเลอร์เธอเกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าอบอุ่นและก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกๆทุกๆคนแล้วก็ทุกๆด้านนะคะไม่จำเป็นต้องดิ้นรนปากกัดตีนทีบ ตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ18ปีค่ะเธอพลาดตั้งท้องจนทำให้แผนหลายๆอย่างในชีวิตของเธอนั้นหยุดชะงักไปแต่หลังจากคลอดลูกคนแรกนะคะเธอพยายามกลับมาสมัครเรียนพยาบาลแต่ก็ไม่สำเร็จ จนสุดท้ายเธอก็เรียนจบมหาวิทยาลัยได้ในภาควิชาสังคมสงเคราะห์นั่นเองโยฮันนาดูเผินแล้วก็ดูเหมือนหญิงสาวธรรมดาทั่วไปค่ะแต่เมื่อเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเธอจึงถูกขุดประวัติลึกลงไปเรื่อยๆจนตำรวจพบเรื่องน่าสงสัยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นโยฮันนาไม่มีเพื่อนสนิทแม้แต่คนเดียวเลยโดยที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนของ เธออธิบายว่าโยฮันนาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแต่กลับกล้าวร้าวนะคะไม่ค่อยรักษาน้ำใจคนอื่นจนไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเว mm ้น hmm. แต่ตอนที่อยู่ต่อหน้าอาจารย์และสื่อเรียกได้ว,ว่าเธอเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกสุดๆเพราะฉะนั้นค่ะตำรวจจึงไม่สามารถสืบค้นได้เลยว่าจริงๆแล้วโยฮันนามีนิสัยอย่างไร มีความเชื่ออย่างไรมีแนวคิดอะไรเพราะว่าไม่มีใครเคยรู้จักตัวเธอจริงๆแม้แต่คนเดียวด้วยความที่ว่าคดีนี้นะคะเป็นที่จับตามองมากในประเทศสวีเดนตำรวจนะคะจึงใช้โอกาสนี้ในการทำงานร่วมกับนักข่าวเพื่อให้นักข่าวไปช่วยล้วงความจริงจากโยฮันนาแต่ว่าแม้กระทั่งนักข่าวเองก็ไม่สามารถทำให้โยฮันนาปริปปากออกมาได้เธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และบอกว่าเธอไม่ควรเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แต่แล้วค่ะอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีเพื่อนร่วมงานของโยฮันนาติดต่อมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งว่าอยากให้ตำรวจมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนตัวของโยฮนะันนาโดยเฉพาะคันที่เธอขับมาทำงานหลังจากเกิดเหตุเพราะเพื่อนร่วมงานคนนี้ได้สังเกตเห็นคราบสี ออกสีแดงๆออกสีน้ำตาลนะคะบนกระโปรงรถด้านหน้าซึ่งเธอสงสัยว่านี่อาจจะเป็นคราบเลือดนั่นเองเห็นอย่างนี้แล้วนะคะตำรวจก็ได้นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปทำการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวทันทีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปพบกับคราบเลือดหลายจุดภายในรถคันนั้นซึ่งหลังจากการเอาคราบเลือดไปตรวจแล้วนะคะก็พบว่ามันคือคราบเลือดของ ยูอันโมเลอร์พ่อของโยูฮันนาที่เสียชีวิตไปและยิ่งไปกว่านั้นก็คือนอกจากการตรวจค่าบเลือดแล้วนะคะก็ยังพบ DNA ของโมฮัมหมัดราจาบี ซึ่งคนนี้คือแฟนหนุ่มไว้18ปีของโยฮันนาอีกด้วยค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะมั่นใจว่าพวกเขามีหลักฐานมากพอที่จะสามารถเรียกโยฮันนาและแฟนหนุ่มของเธอมาสอบปากคำได้เสียีแต่การสอบปากคำในครั้งนั้นนะคะยังไม่ได้ทำให้ตำรวจสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพิ่มเติมได้ในคำให้การของทั้งคู่นั้นมีหลักฐานยืนยันที่อยู่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเลยบวกกับตำรวจเองนะคะยังไม่มีหลักฐานที่แน่นหนามากพอที่จะจับกลุ่มพวกเขาไว้ได้โยฮันนาและก็โมฮัมหมัดจึงถูกป,ปล่อยตัวออกมา แต่ทางตำรวจก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะพวกเขายังคงติดตามแล้วก็ติดเครื่องดักฟังภายในรถของโยฮนะันนาและฝากให้นักข่าวเนี่ยสกดรอยตามทั้งคู่เอาไว้หลังจากทั้งคู่เงียบไปหลายวันค่ะตำรวจ ได้หลักฐานชิ้งสำคัญเมื่อพวกเขาดักฟังการพูดคุยระหว่างโยฮันนาและโมฮัมหมัดที่บอกว่ามันตลกดีที่ตำรวจคิดว่าพวกเขาเป็นฆาตกรแต่ไม่มีปัญญาหาหลักฐานได้ทำโยฮันนานั้นยังบอกโมฮัมหมัดนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องเงียบพวกเขาจะแต่งงานกันและเธอจะเป็นผู้รับมรดกของพ่อและแม่ในตอนนั้นค่ะโมฮัมหมัดจะได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแต่โม ต้องไม่ปดปากบอกใครเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ว่าจะถูกคาดครั้นเท่าไหร่ก็ตามซึ่งคำพูดเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญทันทีค่ะแต่กระนั้นเองนะคะตำรวจก็ยังไม่สามารถออกหมายจับกลุ่มออโยฮันนาได้ซึ่งเธอนะคะได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้หนีมาพักร้อนที่ประเทศไทยแต่โมฮัมหมัดนั้นเป็นผู้อพยพค่ะจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไป ในเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะซึ่งทำให้ตำรวจใช้จังหวะนี้มุ่งความสนใจไปที่มูฮัมหมัดโดยได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเขาทุกย่างก้าวซึ่งก็พบว่ามูฮัมหมัดนั้นติดต่อกับโยฮันนาตลอดเวลานะคะผ่านช่องทางของ WhatsApp ส,สภาพจิตใจของเขาค่ะตกอยู่ในความเครียด เป็นอย่างหนักจนสุดท้ายเขาก็สารภาพกับเพื่อนที่ศูนย์อพยพว่าเขาได้แทงคนไปถึงสองคนและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือแฟนของเขาโยฮันนาโมเลอร์นั่นเอง แต่เขาคิดว่าเธอหนีไปอยู่ประเทศไทยแล้วเรื่องราวของแฟนหนุ่มโมฮัมหมัดรวมไปถึงโยฮันนานั้นจะเป็นอย่างไรเธอจะเป็นลูกสาวที่วางแผนฆาตกรรมพ่อและแม่จริงหรือไม่มูลเหตุเป็นอะไรนะั้นและบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ในแอปพิโซดถัดไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ